โอเคก็สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะจะเป็นวิดีโอการใช้งานชุดต่อเมาส์และคีย์บอร์ดนะครับเล่นเกม PUBG Mobile อุปกรณ์ตัวนี้ผมได้ทำมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็คือเล่นเกม Free Fire ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานเพื่อเล่นเกม PUBG Mobile กันนะครับโดยใช้โทรศัพท์มือถือรุ่น Redmi Note 8ซึ่งเป็นค่ายของ MI นะครับผมในส่วนของอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับใครสนใจนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็ราคาตอนนี้อยู่ที่199 บาทลองสั่งซื้อมาแล้วมาเทสดูได้ระยะเวลาการสั่งซื้ออาจจะนานหน่อยนะครับประมาณอาทิตย์เกือบ2อาทิตย์นะครับผมแต่ว่าถ้าได้ก็ใช้งานได้ตามวิดีโอเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันนะครับอุปกรณ์ที่ได้มานะครับมีแค่ตัวอุปกรณ์คอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็สายไฟเลี้ยงให้ก่อนอื่นจะมีในส่วนของช่องต่อเดี๋ยวผมจะต่อไฟเลี้ยงให้มันเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะต่อแบบแยกไม่อยากจะใช้สายนะครับเพื่อไปต่อกับคอมมันจะมีช่องของ power bank นะครับผมตรงนี้ผมคิดว่าเป็นช่องของ power bank นะครับสามารถเอามาต่อโอเคเดี๋ยวผมจะเอาฝั่ง USB นะครับไปต่อกับคอมนะหรือถ้าเกิดว่าใครมีในส่วนของหัวชาร์จนะครับที่เป็น USB ก็เอามาต่อแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับผมโอเคพอเราต่อเข้าไปจะเห็นว่ามันจะมีไฟกระพริบกระพริบนะครับแบบนี้ไฟจะมีทั้งหมด8ช่องนะครับฝั่งละ4 2ฝั่งให้เรากดเลือกพอเรากดไปถึงช่องสุดท้ายมันจะวนลูปกลับมาที่เดิมผมจะใช้ในส่วนของช่องแรกนะครับเป็นเกม PUBG โอเคเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วผมก็จะทำการต่อเมาส์และคีย์บอร์ดเข้าไปนะครับจะเป็นสัญลักษณ์ให้เราต่อแบบชัดเจนนะครับก็คืออันไหนเป็นเมาส์อันไหนเป็นคีย์บอร์ดก็สามารถต่อได้เลยนะตามรูปใครยังไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มานะครับดาวน์โหลดได้เลยพิมพ์ชื่อตามนี้แล้วไปดาวน์โหลดที่ Play Store นะครับหรือช่องทางหนึ่งนะครับข้างหลังของอุปกรณ์ตัวนี้มันจะมีบาร์โค้ดอยู่สามารถสแกนแล้วก็ดาวน์โหลดได้แต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันจะติด security ของเครื่องนะมันจะติดตั้งยากก็ให้เราไปดาวน์โหลดที่ Play Store นั่นแหละครับผมแค่พิมพ์ชื่อแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วก็ไปดาวน์โหลดได้เลยโอเคต่อไปให้เราทำการเปิดบลูทูธนะครับเพื่อจะทำการเชื่อมต่อเจ้าตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับกับมือถือของเราการเชื่อมต่อนั้นค่อนข้างไวนะครับหากเราทำการเชื่อมต่อไปแล้วครั้งแรกก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวนี้นะครับชื่อในส่วนของระบบ Android แต่ว่าในส่วนของระบบ iOS นะครับมันก็จะเป็นชื่อตัวแรกนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็น iOS โอเคผมก็จะพับเก็บลงไปนะครับเมาส์มันจะล้วนๆหน่อยให้เราเปิดแอปขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของแอปกันก่อนตรงนี้ก็เปิดตามผมได้เลยนะครับผมแล้วก็กดตกลงจะเห็นว่ามีทั้งหมดนะครับตรงนี้จะมีทั้งหมด8ช่องเห็นไหมครับก็คือช่องไฟของเรานั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเลือกช่องที่1นะครับตรงนี้ตอนนี้ช่องไฟมันอยู่ช่องที่4นะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกช่องที่1นะครับไฟมันก็จะย้ายมาช่องที่1นะครับเราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับเมื่อเราทำการตั้งค่าไปแล้วว่าเราจะเล่นเกมอะไรนะครับมันจะเล่นได้ทั้งหมด8เกมนะครับโดยที่เราไม่ต้องกลับไปตั้งค่าใหม่โอเคพอเข้ามาถึงหน้านี้นะครับเมื่อกี้กดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับจะเห็นว่ามันจะเป็นรูปแบบนี้อยู่นะครับรูปการตั้งค่าของเกม PUBG อยู่ใช่ไหมครับเนื่องจากว่าผมได้ทำการตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับคนที่เข้ามาดูใหม่ในส่วนของหน้าจอมันจะไม่มีภาพพื้นหลังนะครับมันจะเป็นพื้นหลังสีดำเราจะทำยังไงให้ได้หน้าจอนะครับก็คือเราต้องไปแคปหน้าจอจากการตั้งค่าของเกมนะครับเราก็ไปเปิดตัวเกมขึ้นมาเลยพอเราเข้ามาที่หน้าเกมนะครับเราก็ไปเปิดในส่วนของเมนูการตั้งค่าขึ้นมาแล้วกดการตั้งค่านะครับตรงนี้จากนั้นนะครับไปที่การควบคุมกดตรงการตั้งค่านะครับให้เราแคปหน้าจอหน้านี้ไปนะครับผมแล้วพับเก็บแล้วก็กลับไปที่เปิดแอปขึ้นมาโอเคนะครับพอเราเปิดแอปขึ้นมาแล้วให้เรามากดที่ตรงรูปภาพตรงนี้แล้วแอปมันก็จะเด้งไปโฟลเดอร์ที่เราเก็บรูปไว้นะครับแล้วก็แค่กดแล้วเพิ่มเข้ามามันก็จะได้หน้านี้พอเราได้หน้านี้เสร็จนะครับเราก็ลากปุ่มตามเลยนะครับผมในส่วนนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเมาส์ถึงคลิกไม่ได้ให้เรากด F5 เมาส์เราก็จะมาสามารถคลิกและดึงลากได้นะครับในส่วนของเมาส์หรืออีกอย่างนึงตรงนี้ตรง looking ให้เรากด1ครั้งแล้วเมาส์มันก็จะหายไปถ้าจะให้กลับมาเราก็กดอีก1ครั้งมันก็กลับมาแต่ว่าต้องดูว่าในส่วนของตัว looking อ่ะมันมีสวิตช์กดหรือเปล่านะครับบางรุ่นมันอาจจะไม่มีรุ่นเก่าๆนะครับผมก็ลองเช็คดูแล้วกันหรืออีกวิธีนึงเราสามารถกดที่ตัวแท็บของคีย์บอร์ดกดขึ้นมาเห็นไหมครับเมาส์เราก็จะขึ้นมาเป็นเคอร์เซอร์แบบนี้นะครับผมกดอีกครั้งนึงก็จะหายไปแต่ว่าในส่วนของแท็บอ่ะผมลองแล้วสามารถใช้ได้แค่เกม PUBG นะครับในส่วนของเกม Free Fire นะครับสามารถกดแค่ looking แล้วก็ F5 ของคีย์บอร์ดได้เท่านั้นนะครับตัวแท็บอาจจะใช้ได้แหละแต่ว่าผมลองดูแล้วมันไม่ขึ้นนะครับก็ลองเอาไปปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่ตัวเกมกันเลยให้เรากดบันทึกตรงนี้นะครับไว้นะครับแล้วก็กดปิดไปจากนั้นให้พับหน้าจอขึ้นแล้วเปิดตัวเกมขึ้นมา
พอมาอยู่หน้านี้แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือกดออกไปเลยนะบางครั้งเมาส์ของเรามันอาจจะคลิกไม่ตรงสมมุติว่าเรากดอยู่ตรงเนี้ยเริ่มเกมแต่ว่าเคอร์เซอร์ของเรามันจะลงไปข้างล่างนะครับให้เราเลื่อนขึ้นมาข้างบนนิดนึงแล้วก็กดมันถึงจะติดปุ่มนี้ให้เราโอเคตอนนี้ผมกดเริ่มเกมแล้วนะครับเราสามารถใช้ ID เกมหลักของเราได้เลยซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ดีอยู่ว่าเราไม่ต้องสมัครใหม่นะครับเราสามารถใช้ ID เกมหลักของเราได้เลยในเครื่องในส่วนของการโดนแบนหรือไม่โดนแบนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงลองดูแล้วกันอย่าไปเล่นให้ใครเห็นนะครับผมเดี๋ยวเขาก็อาจจะแบนได้นะครับผมว่าในส่วนของการโดนแบนมันก็น่าจะโดนเกือบทั้งหมดนะครับทุกแอปทุกอุปกรณ์เพราะว่ามันเป็นการใช้เครื่องทุนแรงในการใช้งานเหมือนเมาส์ผมมันจะช้าๆการใช้งานก็ถือว่าโอเคนะครับใครมีปัญหาเรื่องเมาส์นะครับสามารถตั้งค่าได้ที่หน้าแรกของแอปที่ผมพาเข้าไปดูว่าการตั้งค่าให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงตรงนั้นเอาโดดไม่ได้อุปกรณ์ตัวนี้ดีอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องแอคทีเวตแค่ต่อในส่วนของอุปกรณ์บลูทูธหากเคยคอนเน็กแล้ว1ครั้งนะครับก็จะสามารถคอนเน็กอัตโนมัติเมื่อเราเปิดในส่วนของบลูทูธขึ้นมานะครับการใช้งานก็ถือว่าเสถียรนะครับในส่วนของเกม PUBG ในวิดีโออาจจะกระตุกหน่อยเพราะว่าผมส่งภาพขึ้นจอสามารถคลิกขวาซูมได้เลยนะครับผมรู้สึกว่าส่วนของเป้านะครับมันนิ่งมากเลยนะครับผมมันไม่ค่อยดีนะครับแอปนี้หรือผมคิดไปเองหรือเปล่าลองหามาใช้ดูนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาอุปกรณ์ช่วยนะครับเวลาเล่นโอเคก็จะประมาณนี้นะในส่วนของอุปกรณ์ใช้เมาส์และคีย์บอร์ดแบบคอนเวอร์เตอร์ในการเล่นเกม PUBG Mobile นะครับผมใครมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมนะสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอได้เลยสำหรับวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็หากมีคำพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมานะที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ